ตอนนี้เราอยู่กันที่หลงเขาคาเฟ่นะครับหลงเขาคาเฟ่ก็อยู่แถวๆบ่อเกลือนะทุกคนก็คือออกมาจากบ่อเกลือนิดเดียวก็ขับมาตรงมาก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตรงจุดที่เราสั่งอาหารนะก็จะมีเป็นกาแฟเป็นเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็เป็นเค้กนะครับแล้วก็สามารถที่นั่งรับประทานบนนี้หรือว่าจะลงไปด้านล่างก็ได้เนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นเต็นท์กลางไว้ให้เราไปนั่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีแบบว่าลำธารสวยๆนะครับนี่เดี๋ยวพาเดินลงไปดูด้านล่างกันว่าแบบเป็นอย่างไรบ้างเนาะเนี่ยอันนี้คือด้านบนจะเป็นแบบจุดจอดรถนะครับวันนี้เราก็แว้นมอเตอร์ไซค์มาจากปัวนะแว้นมอเตอร์ไซค์มาไกลเชียวอันนี้ก็เขาก็จะเป็นแบบบรรยากาศประมาณนี้ฝั่งด้านนี้นี่มีแบบว่าสามารถที่จะนั่งตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมเขาจะแบบกางเป็นเต็นท์ไว้ให้หรือว่าจะนั่งด้านบนนะครับอันนั้นเป็นห้องน้ำนะครับนี่สามารถมาเดินเล่นได้นะคือเขาจะมีลำธารอยู่แบบด้านข้างอันนี้สามารถที่จะแบบมานั่งตรงนู้นที่นั่งคือถ้ามาตอนค่ำๆอ่ะก็จะแบบว่าสวยๆหน่อยนะครับนะโอ้โหลำธารน้ำไหลแบบสวยงามไปดูฝั่งด้านนี้ตรงนู้นมีสะพานด้วยเห็นไหมนี่สวยมากวิวเขาก็จะแบบว่าทำเป็นเคาน์เตอร์อยู่ข้างบนแล้วก็สามารถเดินลงจากเคาน์เตอร์ลงมาตรงนี้แล้วก็มานั่งดื่มเครื่องดื่มริมน้ำตรงนี้ได้นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่คือหลงเขาคาเฟ่นะครับให้ดูฝั่งทางด้านนี้อีกนิดนึงนะฮะนี่นะครับหลงเขาคาเฟ่นะครับสนใจก็ลองแวะมาได้นะครับขับมอเตอร์ไซค์มาจากปัวไม่นานมากครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอะเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงนู้นดีกว่าครับมีเสียงนกด้วยทุกคนธรรมชาติสดใสผมมีคนแบบมานั่งกินตรงนี้ด้วยเหรอมาดื่มเครื่องดื่มกันอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เลยโอ้ด้านนู้นก็มีแต่ว่าตรงนี้คือมันไกลไงก็น่าจะไม่มีใครมาน่าจะไม่มีใครมาถึงตรงนี้อุ้ยสวยมากเลยบรรยากาศโอ้ลงเขาคาเฟ่บอกเกลือนะครับก็ใครมาสปันก็อย่าลืมแวะมานะครับ